ทำได้หรือทำไม่ได้เรามามั่วไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราเห็นเทรนใน YouTube อ่ะที่เขาทำไอ้ฮันนี่เจลลี่อ่ะแล้วเราก็อยากลองทำมากเลยเว้ยเราก็เลยลองเทสทำอันนี้เป็นรอบที่3โอ้โหเป็นไงคะเป็นแบบเป็นที่ต้องไล่มันขึ้นมาวีบีนึงถ้ารอบ3ทำแล้วสำเร็จเราจะทำรอบที่4ให้คนดูว่าทำยังไงแต่ถ้าทำไม่สำเร็จเราจะกลับไปกินเหมือนเดิมโอ้โหไม่กระเตื้องเลยนี่ดูขาดูขานินจาอยู่ตอนนี้ค่ะตอนนี้มีได้แล้วได้ผมมาใช่ปะได้ผมปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยชิมก่อนปะชิมGood morning ค่ะตามสัญญาค่ะเราทำฮันนี่เจลลี่เกือบสำเร็จนะคะใช่ครับวันนี้เราก็เลยจะไม่ได้มาสอนทุกคนนะคะมาลองทำอีกทีนึงค่ะใช่ครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะคะโดยวันนี้นะคะเราจะทำเป็นโคล่าเลมอนฮันนี่เจลลี่ไม่รู้ว่ากระแสมันเป็นกระแสจากเกาหลีใช่ปะที่มันมาดังมากเรื่องฮันนี่เจลลี่ตอนนี้ทำให้แบบว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์ประเทศไทยเนี่ยก็คือทำกันหลายช่องมากๆเลยนะคะใช่ครับเราก็อยากเป็นหนึ่งในส่วนที่แบบทดลองอะนะทุกคนอยู่โน่หนึ่งในร้อยเธอคือดวงดาวที่คอยนำทางเราจะมาอธิบายของที่เรามีวันนี้กันซึ่งจะใส่ในส่วนผสมหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะคะใช่ครับนั่นก็จะมีเป็นน้ำผึ้งแท้นะคะเพื่อนๆนี่ครับน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งแท้ 100% นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเชื่อมรสน้ำผึ้งนะคะน้ำเชื่อมรสน้ำผึ้งใช่ที่เราจะใส่ผสมลงไปด้วยแล้วก็จะมีเลมอนค่ะเลมอนแค่2ลูกเดี๋ยวเราใช้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ส่วนผสมของการที่ทำให้เป็นรสโคลาก็จะเป็นเยลลี่รสโคลาต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวฮัตชิวนะคะไฮชีฮัตชิวนะคะแล้วก็มีเป็นลูกอมโคลานะคะแล้วก็มีแป๊บซี่ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าลูกค้าจ้างจะพูดถูกโอ้น้ำผึ้งหอมมากอันนี้คือน้ำผึ้งเดือน5นะคะเดือน5ค่ะด้วยจริงๆน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆไหนเทียบกับกลิ่นอันนี้สิคือกลิ่นไม่เหมือนกันเลยอ่ะนี้มันจะแบบหวานแหลมอ่ะส่วนนี้มันจะหวานแบบหวานกลมอ่ะเหมือนหวานดอกไม้ลำไยเหมือนหวานดอกหวานกลิ่นดอกไม้ผลไม้แต่เดี๋ยวเราจะใช้ทั้ง2อย่างนะคะเพราะว่าตอนที่เราเทสเนี่ยเราใช้อันนี้อย่างเดียวมันข้นมากเราก็ใส่อันนี้ไปก่อนเลยประมาณครึ่งแก้วแล้วเราก็เทยกดื่มเบาหวานเรียกเลยแล้วเราก็จะเทอันนี้อีกครึ่งแก้วเป็นสัดส่วนครับเรามั่วนะเพื่อนๆเราว่ามั่วไปด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะฝาดเลมอนฮันนี่กับเลมอนอยู่ด้วยกันแล้วคือแบบเข้ากันมากเนื้อคู่อ่ะเนาะ4แผ่นแล้วก็จะใส่อันนี้เป็นตัวที่ทำให้มันเป็นเจลลี่แล้วเราต้องต้มมันหรือเปล่าโอเคเลยเอาโดยแล้วก็ใส่ลงไปเลยเพื่อนๆคะเพื่อนๆคิดว่าการทำโคล่าเลมอนฮันนี่เจลลี่ของโมครั้งนี้จะทำได้หรือทำไม่ได้ทัด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 แต่งกลิ่นลงไปต้มเลยเหรอเราจะใส่โคล่าลงไปต้มด้วยนะคะประมาณครึ่งแก้วก่อนละกันนี่มีการคือก็คนเอาน้ำผึ้งที่อยู่ที่แก้วอะติดออกมาด้วยนะคะอุ้ยถ้ากินตอนนี้นี่น่าจะอร่อยเลยเนี่ยหอมมากขอลองหน่อยนะหวานเจี๊ยบแล้วก็จะต้มนะคะตอนนี้เราก็เร่งไฟได้เลย
ี๋ยวเราปรุงรสเพิ่มหน่อยดีกว่าปรุงรสว่ะด้วยการใส่น้องฮัตชี่ลงไปหนึ่งอันสองอันละกันเพื่อแต่งกลิ่นนะคะแล้วเราก็จะใส่อันนี้ลงไปด้วยเป็นลิ้นมังกรตัดลงไปสังเกตนะคะฟองโคล่าเริ่มออกมานะคะจะบอกว่าอดทนอดกั้นมากไม่ดูรีวิวช่องไหนเลยเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวเขาทำได้แล้วเดี๋ยวเรารู้ว่าต้องทำยังไงเราจะแอบใส่สิ่งนี้ลงไปนะคะทุกคนแบะแซ่ค่ะเฮ้ยมันใช่อ่ะมูอยากให้เท็กเจอร์เป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยงั้นเราก็แค่เอาแบะแซ่ผสมสีได้ป่ะใช่ถูกนี่ค่ะเราต้มแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือเยลลี่ที่เราใส่อะไรต่างๆอ่ะคือละลายหมดแล้วนะคะตื่นเต้นมากวันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายหรือว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ดูอะไรนี่ไงอันนี้เยลลี่เรานี่น้องเห็นว่าน้องหยดช้าลงน้องมีความหนืดน้องหนืดน้องหนืดเฮ้ยดีใจมากเหมือนจะมีโอกาสมาใส่เลยครับตื่นเต้นว่ะเฮ้ยจะถึงแล้วไปไหมนี่นะตูมเดี๋ยวขวดที่เต็มๆเราจะไม่ใส่เลมอนลงไปนะเพื่อนเผื่อว่าน้องติดเออชาตู้เย็นต้องคอยสังเกตการหรือทิ้งไว้ทิ้งไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็คอยแช่ตู้เย็นโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเวลาผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะก็กำเนิดขวดใหม่ใหม่ขวดนึงนะคะขวดนี้นะคะใส่น้ำผึ้งครึ่งนึงน้ำเชื่อมน้ำผึ้งครึ่งนึงแล้วก็แบะแซ่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็คือฮันนี่เลมอนโคล่าเจลลี่ของเราเออคุณดูดีกว่าเราบีบใส่ในนี้มาเลยมันจะได้เป็นเส้นสด2ขวดนี้เหมือนกันอันนี้มีเลมอนแต่อันนี้คืออันเพียวๆนะคะน้ำผึ้งเพียวซึ่งทุกคนโมจะบอกเลยนะเพื่อนๆขอบอกเลยจริงๆขอพูดกันตรงๆเลยแม่งยากเกินอย่าหาทำอย่าหาทำอ่ะลองบีบเลยป่ะให้บีบไหนก่อนดิบีบนี้เลยมันแข็งเกินพอแล้วค่ะมันกี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้ว้าย1 2 3ว้าความหมายอยู่แค่นี้แล้วนะต้นจำได้ป่ะต้นคลิปคือบีบหนักแทบตายแทบกระทืบเท้าเราก็เลยทำให้มันเหลวลงสุดท้ายเหลวจริงเหลวเกินเหลวจริงอันนี้คือสูตรน้ำผึ้งล้วนสาธุก่อนครับเล่นของก่อนแล้วเราเล่นของทุกคนคะช่วยพิมพ์สาธุ99มาให้หน่อยนะคะค่าโฆษณาคลิป YouTube นี้จะได้โคเวอร์ค่าน้ำผึ้งที่เราซื้อมาเพื่อนเฮ้ยแน่นมากหาตรงกลางไม่ได้เลยโอ้โหอันนั้นเสียงนิ้วป่ะใช่นิ้วเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เฮ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์พี่เฮ้ยซื้อได้ซื้อได้มันได้พี่ช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยมาแล้วเอ้ยมาไทยโป๊กไทยโป๊กเฮ้ยมาจะว่าไปเสียงเมื่อกี้ก็เหมือนตะควันลูกเลยเฮ้ยมันกล้าจริงๆด้วยเฮ้ยมันใส่ด้วยใช่เฮ้ยนี่ฮันนี่เจลลี่ดีใจดีใจมากรอบแล้วทำไมกี่วันอันนี้อ่ะคืออันที่6อันนี้นะคะสัดส่วนก็คือว่าน้ำผึ้งแท้ครึ่งหนึ่งน้ำเชื่อมลดน้ำผึ้งครึ่งหนึ่งแล้วก็แบะแซ่2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆได้มาเป็นอย่างนี้เลยชิมนะไอ้บ้าเอ้ยขอชิมนะ
โหโหมันง่ายอ่ะมันชอบเหมือนน้ำผึ้งเลยนี่เป็นยังไงเลยโอ้ยดีใจมากเลยอ่ะไม่ได้ใช้ไสยศาสตร์เลยนะคะใช้พลังศาสตร์ถูกเก้าล้วนๆจำไว้นะคะถ้าใส่น้ำผึ้งแท้อย่างเดียวอ่ะมันจะแข็งเหมือนต้นคลิปใช่แต่พอเราผสมน้ำเชื่อมไปครึ่งนึงอ่ะแล้วเราใส่แบะแซบอีก2ช้อนโต๊ะอ่ะมันพอดีเออมันพอดีเอาละค่ะเราก็ทำเสร็จให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วนะคะฮันนี่เจลลี่วันนี้ขอบอกเลยว่าสำเร็จแต่ดูก็พอไม่ต้องไปทำจริงเพราะว่ารสชาติก็คือเหมือนกินน้ำผึ้งปกติใช่มันแค่แบบเหนียวๆเหนียวกว่าแค่นั้นเองคลิปนี้ได้ผลสรุปเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนเราทำเสร็จแล้วเราแช่ตู้เย็นประมาณ3ชั่วโมงแล้วไปแช่ช่องฟิตอีกประมาณ10นาทีแล้วมันได้อย่างนี้เลยทุกคนไปแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งนะคะเพื่อนกินตลอดไปเพื่อนเที่ยวตลอดกาลส่วนเรื่องยืมตังค์ไม่ต้องมาไว้พรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะวันนี้ก็กินน้ำผึ้งไว้ด้วยกันก่อน